่ชาว YouTube นะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องสมายมอลลี่อีกแล้วแล้วก็แม่ปุ๋มนะคะจ้าในวันนี้พวกหนูจะมาทำอะไรคะทำไมเอ่ยวันนี้พวกเราจะมารีวิวตุ๊กตางาน TY เป็นการรีเมควิดีโอแรกๆที่แม่ปุ๋มเคยทำไปช่วงเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆนะคะจะมาทำในวิดีโอนี้ใหม่อีกครั้งนะคะแล้วก็มีกระต่ายตุ้มแมงกระต่ายขนฟูๆด้วยนะคะจะมีตุ๊กตายี่ห้ออื่นอีกที่ไม่ใช่ TY อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวไหนกันก่อนลูกของงาน TY ก่อนนะคะพี่ๆตัวนี้คือแมวแมวเหมียวใช่ไหมคะแมวแมวสีขาวด้วยนะคะคุกกี้เพื่อนมันมีชื่อว่าอะไรไหนให้แม่ปุ๋มช่วยพี่ๆดูหน่อยลูกนะนี่นะคะแมวเหมียวน่ารักมากสีขาวนะคะแล้วว่าตุ๊กตา TY เนี่ยมันจะมีชื่อของแต่ละตัวนะคะนี่นะชื่อว่าฟลิปนะคะเป็นเดอะบาร์บี้อ๋อเดอะบินนี่บาร์บี้คอลเลกชันนะชื่อน้องฟลิปนะคะน้องฟลิปของมอลลี่ใช่ไหมแมวเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูกรู้จักไหมทีวายไม่นั่นยี่ห้อเขาลูกทีวายแคทแมวนะคะสีแคทแมวนั่นเองแล้วนี่สีอะไรคะสีขาวว่าไงไว้ไว้โอเคผ่านนะนี่นะคะพี่ตัวที่2งาน TY เหมือนกันนะคะมันคือผีเสื้อนั่นเองนะคะน่ารักมากๆเลยสีชมพูแล้วก็ปีกหลากสีเป็นเหมือนสีลุงเลยเนาะมาดูกันนะคะนี่เดี๋ยวแม่ปุ๋มให้ดูป้ายชื่อของตุ๊กตาตัวนี้นะคะเป็น The Beanie Buddy Collection TY ชื่อว่าเชลนะคะนี่ชื่อเชลผีเสื้อตัวนี้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูกbutterfly นะคะ butterfly น่ารัก butterfly นี่คือม้าลายนะคะพี่น่ารักมากเลยไหนแม่ปุ๋มขอชมใกล้ๆหน่อยนะคะม้าลายภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก zebra นะคะน่ารักเชียวเป็นลายทางเลยขาวดำนะคะเหมือนทางม้าลายเลยใช่ไหมที่เขาเรียกกันทางม้าลายก็คือเขาม้าลายคือลายทางหนึ่งลายทางดูกันนะคะเพื่อนๆว่าม้าลายตัวนี้ชื่ออะไรอันนี้มันจะจืดๆนิดนึงน้องมองไม่ค่อยเห็นชื่อซิกจี้นะคะซิกจี้เดอะบินนี่บาร์บี้คอลเลกชันงาน TY เหมือนกันนะเป็นม้าลายนะคะตัวนี้คือคอกกี้ม้าใช่ไหมคะหรือสุนัขนั่นเองนะคะสุนัขตัวนี้เป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก brown แล้วสุนัขภาษาอังกฤษก็คือ the dog นะคะนี่นะแม่ดูสิอันนี้เป็นนะคะไว้ตัวขาแม่นี่งาน TY The Binnie Barbie Collection TY ชื่อว่า Winnie นะน้องหมาตัวนี้หมาคอกกี้ตัวนี้ชื่อว่าวินนี่นะคะน่ารักเชียวน่ารักไหมโมลี่ชอบมากนี่ตัวนี้ชื่ออะไรคะมันคือตัวอะไรลูกเป็ดใช่ไหมเป็ดภาษาอังกฤษว่าไงจำได้ไหมเป็ดคือ the duck the duck เป็ดมาเดี๋ยวมาให้พี่ๆชมใกล้ๆสิลูก the duck ตัวนี้เป็นไงบ้างคะเดอะดักตัวนี้สีอะไรคะเดอะดักตัวนี้สีม่วงภาษาอังกฤษว่าไงลูก purple เก่งมากค่ะน้องสมัยจำได้ว่า purple เป็นชื่อว่า patty นะคะน้องเป็ดตัวนี้ชื่อ patty เป็นงาน TY เหมือนกันน่ารักมากเลยนะคะเพื่อนเป็นแบนๆเนาะน้องสมัยหยิบตัวไหนขึ้นมาคะกระต่ายภาษาอังกฤษกระต่ายเรียกว่าอะไรลูกจำได้ไหมคะกระต่ายก็คือแรบบิดนะเก่งมากลูกแรบบิดแล้วแรบบิดสีอะไรคะเนี่ยพิงมันใช่สีฟูไหมลูกสีม่วงสิคะม่วงอ่อนเพอร์เพิลนะคะจะออกม่วงอ่อน
แต่ในกล้องมันอาจจะเป็นเหมือนสีขาวแต่จริงๆมันคือสีม่วงอ่อนนะคะพี่ๆเอามาดูชื่อกันเลยว่าน้องกระต่ายตัวนี้มีชื่อว่าอะไรเป็นงานทีวายนะคะชื่อว่าฟลอปปี้ตี้ใช่น้องกระต่ายชื่อว่าฟลอปปี้ตี้ตัวนี้น่ารักมากเลยนะคะแม่ปุ๋มชอบตัวนี้ที่สุดเลยในบรรดาการทีวายที่มีอยู่ในคอลเลกชันเนาะค่ะนี่มาต่อกันที่ตุ๊กตาอะไรจ๊ะงานทีวายเหมือนกันวัวกระทิงนะคะพี่ๆโอ้น่ารักมากวัวกระทิงภาษาอังกฤษทราบไหมลูกจำได้ไหมคะ Gower Gower วัวกระทิงนะคะมาดูกันนะคะว่าวัวกระทิงตัวนี้งานทีวายชื่อว่าอะไรชื่อว่าโรมชื่อโรมนะคะกระทิงโรมนะคะผ่านไปเนาะตัวนี้นี่ก็คือตุ๊กตางานทีวายอีกเช่นกันแต่เป็นคู่ใช่ไหมลูกเป็นภาษาไทยก็คือกิ้งก่าภาษาอีสานว่ากระปอมนะคะกระปอมนะคะก็คือกิ้งก่านั่นเองแล้วภาษาอังกฤษล่ะคะเรียกว่าอะไรลูกคาเมเลียนคาเมเลียนนะคะตัวนี้ตัวสีเขียวตัวสีขาวเรียกว่าเรามาดูกันว่าตัวแรกชื่อว่าอะไรนะคะคาเมเลียนตัวนี้เดี๋ยวเราแม่ปุ๋มดูก่อนนะมีพี่มีน้องงานทีวายเหมือนกันนะคะนี่นะคะชื่อเรนโบว์นะคะเป็นทีวายชื่อน้องเรนโบว์นะตัวนี้นะคะเอาน้องเรนโบว์วางไว้ตัวนี้จะไม่มีแผงข้างหลังนะเรนโบว์จะไม่มีไม่แต่ตรงนี้มันมีบ้างอยู่ตรงหลังมันใช่ไหมว่าเป็นพี่อันนี้ชื่อว่าอะไรชื่ออิกจี้นะคะเนี่ยอันนี้น้องจะบอกนี่อิกจี้นะคะตัวนี้แผงข้างหลังแผงด้านหลังเนี่ยมีเป็นหยักๆนะเนาะนี่นะคะอิกจี้กับเรนโบว์ผ่านไปแล้วนะคะตัวนี้คืออะไรคะปลาปลาภาษาอังกฤษว่า fishF fish ปลาใช่แล้วลูกสมัยน่ารักจังปลานิโมเนี่ยคุณนิตาสอนมาอ๋อคุณครูนิตาสอนมานะคะแล้วตัวนี้ไม่ใช่งานทีวายนะคะพี่ๆเป็นแบบตุ๊กตาน่ารักน่ารักเนาะเอาไว้ก่อนเนาะจ้าเอาผ่านไปค่ะน้องโมลี่คะนี่ตัวอะไรจ๊ะน้องม้าตัวนี้ไม่ใช่งานทีวายนะคะพี่ๆมันคือยี่ห้อแกนส์นะคะแต่น่ารักมากเลยนะเป็นม้าเรนโบว์เลยเนี่ยสวยเป็นสีลุงและมีรองเท้าเป็นเกือกสีชมพูหวานหวานมากภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะม้า horse horse นะคะมาถึงคู่สุดท้ายของวิดีโอนี้แล้วนะคะพี่ๆถ้าใครพี่ๆคนไหนนะดูถึงตอนนี้ก็ถือว่าเก่งมากเลยนะคะจะหมดแล้วนะคะตุ๊กตาคู่นี้นะคะเป็นตุ๊กตาตุ้มเม้งที่แม่ปุ๋มสั่งมาจาก Lazada นะคะแต่จริงๆมีสีเทาด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าแม่ปุ๋มให้ไอคุณอาของน้องสมายไปแล้วนะคะให้อายินไปแล้วนะคะตั้งชื่อว่าอะตุ้มเม้งนะคะน่ารักมากขนฟูไหนนุ่มไหมลูกไหนไหนไหนสัมผัสให้พี่ๆดูดินุ่มไหมน่ารักมากพี่ชมนะคะนี่น่ารักไหมคะตุ้มเม้งเป็นกระต่ายแรบบิดนะคะแรบบิดตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยนะแม่ผมสั่งมาไซส์ใหญ่ไซส์กลางก็คือตัวที่อยู่กับอาอินนะคะสีเทาแต่ที่แม่ปู่เอาไปแขวนกระเป๋านะเพื่อนๆเนี่ยไม่เคยได้มารีวิวนะคะอันนี้สีชมพูพิงค์แลบบิดนี่นะคะพิงค์แลบบิดผ่านไปแล้วหมดแล้วนะคะพี่ๆอ่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาพี่ๆไปแล้วใช่ไหมลูกถ้าพี่ๆชอบคลิปนี้อย่าลืมอะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กุ๊งกิ๊งเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของน้องสมายโมลี่นะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ